3นะไปกันต่อครับแฟนๆครับกับทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับมวยไทยพลังใหม่มวยไทยพันธมิตรคุณสมหมายสกุลเมตตาครับมาขาดนี่ถือว่าเสียหายนะครับคุณเชษเรื่องของแรงปะทะแต่หวัดมวยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับขอให้ได้ขอให้โดนครับใครจะโดนเท่านั้นครับนิ่งดีเดียวครับทางด้านของเพชรเมืองฝางครับไม่รีบครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางอากาศกำลังดีครับภาคเหนือมีคนไปพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวกันเยอะครับส่วนโคราชกันหนาวหนาวสบายสบายครับเมืองมวยเมืองกีฬาเหมือนกันครับโคราชขยับเข้าหาครับนิ่งดีเหลือเกินครับเตะแล้วไม่สะเทือนครับแต่ว่าพอโดนสวนกลับนี่แหละครับมีสะดุ้งเหรอครับคุณเบกกี้ทางด้านของยอดน้ำเหนือครับแต่จังหวะเดินเข้าไปนะครับตอนนี้ยอดน้ำเหนือพยายามที่จะใช้กำปั้นเป็นใบเบิกทางเอาตัดเซอร์เวไว้ก่อนแล้วครับดันเข้าไปเตะขวาโอ้โดนคืนขวาไปดีขวาคืนแบกแข้งแลกแข้งอาวุธหนักๆเนี่ยสายโอ้โหเต็มๆครับโอ้โหโดนสายเยอะครับหัวใจสู้ครับยอดน้ำเหนือคิดบวกเหลือมัดมาจากโคราชโดนโอ้โหโอ้โหโดนครับชุดนี้อันนี้ชุดโดนก่อนครับป้ามีทั้งหมัดทั้งแข้งครับก้านคอครับมีสุดนิดนึงครับยอดน้ำเหนือออกเต็มแล้วนะครับทางด้านของเพชรเมืองฝางนะครับนี่ครับตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยครับมีซ้ายแย่ขวาสับนะครับดูครับแตกใครแตกคุณพิเชษยอดน้ำเหนือครับโดนศอกเข้าไปโอ้โหยุ่งเลยเอาดูเข้าไปบุกอีกทีครับเปิดเกมพยายามที่จะเร่งเกมตลอดนะครับสำหรับยอดน้ำเหนือโดนศอกเข้าไปเต็มๆครับตรงหน้าผากแต่ทีเลือดไหลออกมานะครับน่าจะบริเวณหัวคิ้วนะครับอุ้ยบวกศอกซ้ายแต่ว่าใจครับไม่หัวใจโอ้ยอุ้ยโดนศอกโดนหมัด1 2ความแม่นครับแม่นกว่าครับด้านของเพชรเมืองฝางโดนก็จริงครับแต่ว่าจังหวะคืนแม่นกว่าครับนี่ครับตบด้วยฮุกซ้าย โอ้ยแต่ว่าแลกกันแบบนี้ครับแต่ว่าแลกกันแบบนี้ก็มีเสียวมีลุ้นแล้วครับคุณเชษชัยต้องเสี่ยงดวงครับคุณเชษถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามาขาดเยอะเหลือเกินครับน้ำหนักตัวแรงปะทะแน่นอนเป็นรองครับพยายามจะเสี่ยงนะครับเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกครับแต่ว่าหอกหักศอกซ้ายหน้าของเพชรเมืองฝางนี่ครับเป็นตัวสกัดเป็นตัวดิสเบรกเป็นตัวช่วยเลยครับครับเดินแรกอีกครับไม่สนครับยอดน้ำเหนือโดนเป็นโดนครับคุณเบกกี้แม่จังหวะพลาดนะครับโดนศอกก่อนยังมีโอกาสครับยังเหลืออีก2ยกในช่วงนี้ลุ้นกำปั้นสำหรับยอดน้ำเหนือบุกเข้าไปครับเพชรเมืองฝางนี่โต้โอ้โหเตะแบบน้ำเนื้อเนื้อโอ้โหโดนขวาไปอีกทีครับหมัดอัปคัต 1-2 หมดยกที่3ครับมันยาวๆเลยนะครับเสียวินอุบลนะครับหัวหน้าค่ายวินอุบลแห่งเมืองดอกบัวครับจังหวัดอุบลราชธานีและนี่ก็คือภาพช้านะครับการชกในยกที่ผ่านมาครับจังหวะบวกด้วยศอกซ้ายครับศอกของเพชรเมืองฝางครับแหมเรียกเลือดโอ้โหนี่ครับแบบเฉือนๆแบบนี้นะมันชึดขึ้นไปทันนี่ครับน่าจะแตกดอกนี้นะครับศอกเลยโดนบางๆโดนเฉียวๆนี่แตกโอ้ยขึ้นการคออีกต่างหากครับมาแบบครบสูตรครับทางด้านของเพชรเมืองฝางนะครับนี่ครับหักศอกซ้ายหน้าครับหักดื้อเลยนะครับแล้วมีซ้ายตบครับไม่สนครับทางด้านของยอดน้ำเหนือเดินบวกเดินแรกนะครับแหมหัวใจเกินร้อยครับเด็กโคราชโอกาสยังมีนะครับสำหรับผู้กล้าบุกเข้าไปยอดน้ำเหนือโหโดนจบ 1-2 ครับโดนเจาะล่างสลับบนแล้วเพชรเมืองฝางนี่ถึงจะถอยนะครับแต่ว่าจังหวะโต้แต่ละเม็ดแต่ละดองนี่เน้นๆหนักๆแรงๆทุกลูกครับอ่ะบุกเข้าไปแม่เกมกำลังสนุกครับยอดน้ำเหนือเดินก็เดินแบบเขาเรียกว่าเลือดเข้าตาบุกเข้าไปอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเลือดเข้าตาของจริงครับวันนี้เริ่มจะไหลเข้าตาด้านขวานะครับแม่ตะเกียงรูครับการคลำเป้าก็ลดน้อยลงไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ไหวนวมนวมไงครับน่าจะนวมมีปัญหาหนวมหลุดหรือเปล่าเชือกนะครับอ๋อกรรมการก็เลยให้ดูแผลแตกซะเลยนะครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยยาวพอสมควรถ้าวัดใจตอนนี้นะคุณหมอต้องพอจริงๆนะครับถูกต้องแล้วนะครับโอ้โหเห็นแผลแล้วอันตรายมากครับคุณเจยาวโอ้ยตอนแรกนึกว่านิดเดียวนะแสดงว่ามันขยายแผลเมื่อสักครู่ไปอีกนะครับครับ
แบบเขาเรียกว่าบาดลึกเลยทีเดียวศอกคมๆชนะทิกเกิลน็อกเอาท์ยกที่4นะครับสำหรับเพชรเมืองฝางโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับหรือเจ้าอุ้ยเสี่ยป้อเดิม